โดยเฉพาะเมื่อวานนี้ครับแฟนคลับของผู้ชายเกาหลีหนึ่งท่านเป็นสามีของผู้หญิงไทยเกือบทั้งประเทศในจินตนาการคนไทยอ้างแบบนั้นนะคะแล้วก็ไปรอรับที่สนามบินกันแน่นขนาดเลยแหละค่ะเรากำลังพูดถึงซงจุงกีนะคะตอนนี้เขาเป็นดาราชายยอดนิยมของเกาหลีใต้ซีรีส์ของเขานี่ขึ้นอันดับหนึ่งแล้วและเดินทางมาพบกับแฟนคลับที่เมืองไทยเมื่อวานนี้นะคะเครื่องบินลงถึงสนามบินช่วงเวลาประมาณ 21:10 น.ค่ะ Descendant of Sun นะครับซีรีส์เกาหลีที่นายกรัฐมนตรีก็อยากแนะนำให้ดูค่ะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชายชาติทหารนะคะ บรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะคะคือซงจุงกีลงมาจากเครื่องแล้วด้วยท่าทีสบายๆเลยค่ะใส่เสื้อสีขาวใส่หมวกสีดำเนี่ยนะคะลงมาพร้อมกับคุณกึ้งไปรับด้วยเพราะว่าคุณกึ้งเป็นเจ้าของงานที่จัดแฟนมีตครั้งนี้นะคะเป็นผู้บริหารของ411 Entertainment คุณกึ้งเฉลิมชัยมหากิจสิริช่วงจังหวะที่ซงจุงกีเดินออกมาจากสนามบินเห็นรูปที่แฟนคลับถ่ายไว้ถึงขั้นอ้าปากค้างเลยนะเพราะตกใจมากที่คนไทยให้การต้อนรับได้เยอะแยะมหาศาลขนาดนี้หลายคนมารอเป็นวันเลยนะคะเพื่อที่จะได้มาจับจองพื้นที่แถวหน้าทางสนามบินสุวรรณภูมิก็จัดระเบียบให้แฟนคลับอยู่บริเวณทางเท้าแล้วก็ลานจอดรถค่ะก็เห็นว่าจะมีการเซลฟี่กับทางอันนี้เป็นคุณกึ้งที่เซลฟี่กับแฟนคลับซงจุงกีเดินออกมาก็บอกมือทักทายไหว้ด้วยนะคะก็ตามธรรมเนียมไทยมีสวัสดีแฟนๆชาวไทยด้วยค่ะแต่เมื่อวานนี้คนที่ไปใช้บริการที่สุวรรณภูมิก็ชมนะฮะว่าการจัดระเบียบแฟนคลับดีมากๆค่ะคือเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้ไปรบกวนผู้ใช้บริการท่านอื่นนะฮะคนที่ไปใช้บริการสนามบินก็ยังสามารถที่จะใช้ได้ตามปกติส่วนการมีตติ้งครับจะมีขึ้นวันที่7พฤษภาคมนี้นะครับซงจุงกีเอเชียทัวร์มีตติ้งอินแบงคอกนะครับแล้วในช่วงวันที่8พฤษภาคมสัก4ทุ่มกว่าก็จะบินกลับเกาหลีใต้ครับก็เป็นหนึ่งชายหนุ่มที่เป็นขวัญใจเป็นพ่อเทพบุตรของสาวๆในขณะนี้นะคะแล้วซีรีส์เรื่องนี้ก็กำลังโด่งดังมีนำมาฉายในไทยด้วย